เราทำกระทงที่ทำจากเห็ดไมซีเลียมค่ะซึ่งไมซีเลียมเนี่ยก็ย่อยสลายได้ 100% ตามธรรมชาติเลยค่ะไม่เป็นขยะต่อธรรมชาติค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้ความร่วมมือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดตัวนวัตกรรมกระทงจากเส้นใยเห็ดราซีดดิ้งรีเบิร์ธพัฒนาโดยนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.และนักวิจัยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วยโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีนนทบุรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทเมิร์ดจำกัดเครือข่ายเพื่อนสวนพฤกษ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำนักงานเทศบาลเมืองตากและกรมป่าไม้เหมืองผาแดงที่ร่วมกันนำเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปลูกป่าฝังลงในกระทงนำไปร่วมในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากประจำปี2567เมื่อค่ำคืนวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมามันเป็นการต่อยอดจากโครงการทำเรื่องของไบโอบิกครับโดยใช้ประโยชน์ไมซีเลียมมาสร้างเป็นอิฐมวลเบาในวันนี้เราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยปรับมาใช้กับเวสใช้กับขี้เลื่อยนะครับหรือใช้กับพวกกลุ่มลิโนเซลลูโลสนะครับมาปรับเป็นกระทงนะครับที่ย่อยสลายได้โดยกระทงตัวนี้ค่ะคือวัสดุเสือใช้ทางการเกษตรนะคะคือใช้วัสดุจากจังหวัดตากเองเลยแล้วก็มาทำเป็นตัวกระทงแล้วก็ภายในเนี้ยค่ะเป็นเมล็ดพืชจากกรมป่าไม้พอเราลอยกระทงนี้ไปใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเก็บกระทงเนี้ยค่ะมาใช้ในการปลูกต่อกลายเป็นต้นไม้เกิดขึ้นมาได้ใหม่อ่ะค่ะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการรักและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากนะครับกำลังจะจัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ผาแดงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราได้นำมาร่วมกับงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงของจังหวัดตากก็เป็นการปลูกป่าโดยใช้กระทงเป็นสื่อในการนำต้นไม้ไปปลูกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับกระทงจากเส้นใยเห็ดราซิดดิ้งรีเบิร์ธทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นผักตบชวาและขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยทีมนักวิจัยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการเชื่อมวัสดุด้วยเส้นใยเห็ดราไมซีเลียมไมซีเลียมก็คือเส้นใยของเห็ดหรือรานะครับจะทำหน้าที่เป็นกาวธรรมชาติสามารถที่จะเชื่อมของเหลือทิ้งเหลือใช้ทางเกษตรนะครับสามารถจะขึ้นเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างแรกเลยเราต้องหาของเสียที่เราอยากจะมาใช้ในการขึ้นรูปก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะเพื่อให้ตัวเห็ดสามารถเติบโตได้วันนั้นนะคะเพราะมันมีสารอาหารหลังจากนั้นก็ต้องฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้มีเชื้ออื่นมาเติบโตค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใส่เชื้อเห็ดลงไปหลังจากนั้นอีกก็จะเอาไปบ่มก็จะได้หน้าตาเป็นชิ้นงานแบบนี้ตัวนี้ค่ะปลอดภัยเพราะว่าเห็ดที่เราใช้เป็นเห็ดที่ปกติก็กินกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสปอร์ตอะไรค่ะจากนั้นได้ให้ครูและนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีนนทบุรีนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และร่วมกันประดับตกแต่งกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติโดยมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์กระทงเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันลอยกระทงนะคะพวกเราจึงมีกระทงยุคใหม่มานำเสนอค่ะจากไมซีเลียมค่ะซึ่งไมซีเลียมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่พบได้จากเห็ดนะคะแล้วก็ย่อยสลายได้ 100% ตามธรรมชาติเลยค่ะเราทำกระทงที่ทำจากเห็ดเนี่ยก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการลอยกระทงเราก็ได้เอาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมาร่วมมือกันก็เลยได้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะการลอยกระทงแบบปิดค่ะเพราะสามารถตักขึ้นมาได้แล้วไม่เป็นขยะต่อธรรมชาติค่ะตัวกระทงของเรานะคะมีข้อดีมากๆค่ะคือเราสามารถนำไปลอยในที่ปิดหลังจากนั้นเนี่ยนำขึ้นมาเรานำไปให้กรมป่าไม้ได้ไปเลี้ยงต่อสามารถเจริญออกมาเป็นพืชพันธุ์ที่เราใส่ไว้ค่ะทั้งกระทงนักเรียนเป็นคนทำหมดเลยค่ะเราจะคอยช่วยเขาในช่วงแรกๆว่ามันต้องมีการเลี้ยงยังไงต้องควบคุมอะไรยังไงอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้น้องคิดพัฒนาเองการออกแบบเป็นของเขาหมดเลยค่ะตอนนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยครับก็เป็นแนวคิดในการออกแบบที่จะต่อยอดในเรื่องของกระทง BCG โดยที่ใช้เศษวัสดุกระดาษสำนักงานที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นขยะทีนี้เราก็เลยนำเอาเศษวัสดุดังกล่าวครับมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทงครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการตกแต่งนำไปสู่ในเรื่องของโครงงานในเรื่องของการให้เยาวชนของเราเนี่ยได้ตระหนักรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมหลังจากประเพณีลอยกระทงกระทงจากเส้นใยเห็ดราซิดดิ้งรีเบิร์ธจะถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์ต่อในโครงการอนุรักษ์ป่าซึ่งกระทงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติทุกสิ่งของกระทงเนี่ยครับล้วนเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยเมล็ดที่อยู่ในกระทงก็จะเติบโตนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราต่อไปครับผม